สำหรับครอบครัวไหนหรือบ้านไหนนะครับที่มีเด็กเล็กๆแล้วก็อยากจะเลี้ยงสุนัขไว้ในบ้านแต่ก็กังวลหลายเรื่องเลยทำให้คิดอยู่นานเพราะกลัวจะเป็นอันตรายต่อเด็กโดยสุนัขแต่ละสายพันธุ์นะครับก็มีนิสัยที่แตกต่างกันออกไปแล้วอย่างนี้คุณจะเลือกสายพันธุ์ไหนดีล่ะที่จะมาแบ่งเบาภาระของคุณไปได้สุนัขปัจจุบันนะครับถ้ามีการฝึกฝนที่ดีก็แบ่งเบาภาระเราได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการกวาดเปเด็กหรือเล่นกับเด็กเพื่อที่เด็กจะได้ไม่มากวนเราหรือบางสายพันธุ์นะครับที่มันมีความแข็งแรงก็สามารถใช้ลากจูงได้เช่นเดียวกันไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวใช่มั้ยล่ะเลี้ยงไม่เปลืองข้าวสุกจริงๆผมก็เลี้ยงหมาเหมือนกันนะครับทุกวันนี้ก็ใช้มันยกของยกนั่นยกนู่นยกนี่มันก็ไม่เห็นบ่นอะไรเลยและนี่ก็คือหมาของผมว้ารู้จักภาษาด้วยดูนู่นไหมดูทำหน้าตาซะก่อนบิลเลอร์บิลเลอร์บิลเลอร์ได้ออกกล้องแล้วบิลเลอร์โอ้โหเป็นไงเห็นอย่างนี้แม่งโคตรดื้อเรามาเริ่มต้นเบสิกเบสิกด้วยสุนัขพี่เลี้ยงในอันดับที่6สุนัขสายพันธุ์นี้นะครับมีชื่อว่าลาบราดอร์ลักษณะนิสัยแบบคร่าวๆเลยนะครับจะฉลาดฝึกฝนง่ายและเป็นคู่หูของครอบครัวที่ยอดเยี่ยมไปเลยเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ชอบออกกําลังกายมากเป็นระดับปานกลางนะครับผมแต่ถ้าหากเราไม่พามันไปออกกําลังกายหรือทิ้งไว้เพียงลําพังนะครับมันจะทําลายข้าวของแบบพังยับเยินเลยแหละโดยเพศผู้จะมีความสูงที่สุดที่เคยบันทึกไว้นะครับประมาณ24นิ้วจึงจัดว่าเป็นสุนัขที่มีความใหญ่ในระดับกลางแต่ถ้าทุกคนอยากจะเห็นสุนัขที่มันใหญ่แล้วก็ดุแล้วก็ให้รอรับชมไปถึงอันดับที่1นะครับส่วนเพศเมียนะครับจะมีลักษณะลำตัวที่น้อยลงมากว่าเพศผู้เพราะว่าเพศผู้นั้นมีร่างกายที่กำยำเอามากๆเลยและมีน้ำหนักถึง85ปอนด์กันเลยทีเดียวหรือประมาณ 38-40 กิโลเลยป๊าแม่งโคตรหนักเกือบเท่าคนเลยนะเว้ยเผลอๆหนักกว่าผู้หญิงวัยรุ่นบางคนด้วยซ้ำอ่ะลาบราดอร์ที่โตเต็มวัยนะครับจะอยู่ในช่วง 6-12 เดือนหลังจากนั้นน้ำหนักหรือว่าส่วนสูงก็จะคงที่แล้วด้วยลักษณะนิสัยนะครับที่ฉลาดแล้วก็ฝึกฝนง่ายหลายคนจึงฝึกฝนมันเอาไว้เล่นกับเด็กหรือว่าลูกหลานที่อยู่ในบ้านเวลาเราไม่อยู่บ้านนั่นเองเอ้าทำไมบ้านมันหลายบ้านจังวะเพราะว่าสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับแม่งชอบเล่นกับเด็กด้วยเว้ยเล่นได้เล่นดีเล่นทั้งวี่ทั้งวันเล่นจนผู้ปกครองจึงขอสั่งว่าเอาหมาไปเก็บใส่กรงเถอะและคำเตือนดีๆสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับผมคุณต้องมีเวลาดูแลเขาเป็นอย่างดีนะเพราะด้วยธรรมชาติสุนัขสายพันธุ์นี้แม่งมีความกระตือรือร้นโคตรสูงถ้าหากไม่มีเวลาให้หรือว่าปล่อยไว้ลำพังตัวเดียวเป็นเวลานานๆมันจะมีพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยแบบแกะหรือว่าแทะนู่นแทะนี่กัดกงถีบกงอะไรประมาณนี้หรือว่าเห่ามากเกินไปคุณต้องมีเวลาและความใส่ใจให้กับเขานะครับถ้าคิดจะเลี้ยงแต่ถ้าใครเกิดอยากจะเลี้ยงจริงๆแต่ไม่มีเวลาแล้วก็ลิ้นพันกันจนฟังไม่รู้เรื่องเลยผมแนะนำให้หาอะไรให้เขากัดเล่นนะครับเพื่อแก้เซ็งแก้เบื่อเช่นตุ๊กตาหรือว่าของเล่นของสุนัขนั่นเองอันดับที่5สายพันธุ์สุนัขในอันดับนี้นะครับมีชื่อว่าโกลเด้นใครที่ได้เห็นสุนัขสายพันธุ์นี้ต้องหลงรักกันอย่างแน่นอนเพราะว่านิสัยส่วนตัวมันขี้อ้อนขี้เล่นและเล่นขี้อันนี้คงจะไม่ใช่แล้วแหละเจ้าสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นนะครับจะเชื่อฟังการฝึกสอนถ้าใครซื้อมาแล้วมันไม่เชื่อฟังนะครับข้อมูลไม่ผิดพลาดก็หมามันคงจะดื้อและมันเป็นสุนัขที่ใจเย็นซะเหลือเกินโดยเพศผู้นะครับมีความสูงเฉลี่ยประมาณ24นิ้วน้ำหนักประมาณ 65-75 ปอนด์หรือประมาณ 30-34 กิโลกรัมมันอาจจะหนักก็เป็นไปได้ในส่วนของเพศเมียนะครับผมมีความสูงประมาณ22นิ้วน้อยกว่าเพศผู้นิดเดียวเองและน้ำหนักประมาณ 55-65 ปอนด์หรือประมาณ 25-30 กิโลกรัมในส่วนของลักษณะเด่นที่คนถึงชอบเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากขนอันปริ้วไหวประดุจสายทองคำและโดยนิสัยเป็นสายพันธุ์ที่อารมณ์เย็นฉลาดและมีเสน่ห์ขี้เล่นขนาดคนแปลกหน้าเข้ามามันยังเล่นด้วยและเข้ากับเด็กได้ดีซะเหลือเกินผู้ใหญ่หลายท่านนะครับจึงซื้อมาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนกับลูกหลานของเขานั่นเองเวลาที่พ่อแม่ไม่อยู่บ้านนะครับทั้งสุนัขและก็ลูกของตัวเองนั้นเล่นซะบ้านเละเลยคิดในใจว่ารู้อย่างนี้กูไปจ้างพี่เลี้ยงเด็กมาเลี้ยงซะก็ดีกว่าเด็กจะโตก็คงอีกหลายปีบ้านกูคงเละป่นปี้ไปอีกยาวนานที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะครับและสำหรับใครที่คิดจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้เพื่อเอาไว้เฝ้าบ้านโปรดคิดไว้นานๆเพราะมันไม่มีสัญญาณในการเฝ้าระวังเลยสุนัขสายพันธุ์โกลเด้นนะครับไม่ค่อยจะเห่าสักเท่าไหร่และก็เข้ากันได้ดีกับคนแปลกหน้าซะด้วยเพราะฉะนั้นเองอย่าไว้วางใจเขามากนะครับในการเฝ้าบ้านทางที่ดีเลี้ยงห่านดีกว่าแม่งโหดกว่าหมาอีกและแล้วก็มาถึงอันดับที่4ของเราสายพันธุ์สุนัขในอันดับนี้นะครับมีชื่อว่าดันเมเชียนลักษณะเด่นของสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับโดยขนจะเป็นสีขาวและมีจุดสีดำจุดๆๆๆๆเต็มตัวไปหมดหรือมองเผินๆคล้ายๆกับลูกวัวโดยสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับที่มันได้รับความนิยมก็เพราะว่ามันไปปรากฏตัวในภาพยนตร์นั่นเองจึงทำให้การเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์ของสุนัขสายพันธุ์นี้มา
ักเกินกว่าที่ควรโดยน้ำหนักเฉลี่ยนะครับประมาณ 45-60 ปอนด์ความสูงประมาณ 19-23 นิ้วถือว่าตัวใหญ่เอาเรื่องเลยและลักษณะเด่นของสุนัขสายพันธุ์นี้ที่เราเห็นกันบ่อยๆชัดๆเลยนะครับก็คือหูมันจะตกเว้ยไม่ว่าจะเป็นเพศผู้หรือเพศเมียตัวโตหรือตัวเล็กหูแม่งตกทุกตัวโดยลำตัวนะครับค่อนข้างจะเพียวและอัดแน่นไปด้วยกล้ามเนื้อคนส่วนใหญ่นะครับจึงเลี้ยงไว้ใช้ลากจูงหรือว่าลากสิ่งของหรือว่าบางครอบครัวนะครับก็เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้เพื่อเอาเป็นพี่เลี้ยงเด็กอีกทีนึงเพราะโดยรวมนะครับนิสัยมีความที่กระตือรือร้นและขี้เล่นและสิ่งสำคัญของเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้เลยนะครับมีความจงรักภักดีต่อเจ้านายหรือว่าใครจะซื้อมาเฝ้าบ้านก็ได้นะครับเพราะเป็นสุนัขที่เฝ้าระวังเป็นอย่างดีรับรองโจรที่บุกกันเข้ามาต้องวิ่งหนีกันทุกรายโดยรวมแล้วสุนัขสายพันธุ์นี้แม่งมีพละกำลังโคตรมหาศาลที่จริงมันก็ไม่ได้มหาศาลขนาดนั้นผมแค่พากให้มันดูโอเวอร์และคำเตือนสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้ห้ามทำพฤติกรรมที่ไม่ดีกับมันเชียวล่ะหรือว่าทำอะไรให้มันโกรธเพราะว่าเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้แม่งมีความจำที่ดีซะเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งความทรงจำที่ไม่น่าพึงประสงค์ใครที่เคยทำให้มันโกรธนะครับระวังมันจะกลับมาเอาคืนมาถึงอันดับที่3กันแล้วก่อนอื่นต้องขอบอกกันเลยนะครับว่าสุนัขสายพันธุ์ในอันดับนี้แม่งโคตรใหญ่แอดวานซ์ขึ้นมาจากอันดับก่อนๆแน่นอนโดยเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าเยอรมันเซฟเพิร์ดหากออกเสียงหรือว่าสะกดคำผิดต้องกราบขออภัยโดยน้ำหนักสูงสุดที่เคยชั่งได้นะครับถึง47กิโลกรัมและส่วนสูงประมาณ 23-27 นิ้วกันเลยทีเดียวอันนี้จะเอามาเป็นพี่เลี้ยงเด็กหรือว่าจะเอามาฆ่าเด็กกันแน่วะเนี่ยมันเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่เข้ากับสังคมได้ง่ายนะครับผมเพราะว่าโดยการปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆนั่นเองโดยส่วนใหญ่นะครับบางคนก็ใช้เลี้ยงไว้ต้อนฝูงแกะเพราะว่ามันเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ฝึกฝนง่ายคล่องแคล่วว่องไวขานะครับมีความยาวและก้าวได้ยาวกว่าหมาชาวบ้านชาวเมืองจึงทำให้เหมาะสำหรับงานวิ่งและลักษณะนิสัยโดยรวมของเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับมันจะเข้ากับเด็กได้ดีซะเหลือเกินและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆมันก็เข้าได้ดีเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวหรือว่าสุนัขสายพันธุ์เดียวกันมันก็เล่นแม่งหมดเลยและสิ่งที่น่าไว้ใจสำหรับเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้ก็คือมันไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าเลยและนี่ก็คือเหตุผลข้อดีนะครับที่เราอาจจะซื้อสุนัขสายพันธุ์นี้มาเลี้ยงไว้เพื่อเฝ้าบ้านก็ได้เรียกได้ว่าครบเครื่องกันเลยทีเดียวทั้งเลี้ยงเด็กทั้งเฝ้าบ้านทั้งต้อนแกะจบคลิปนี้คงต้องไปหาซื้อมาเลี้ยงกันไว้สักตัวแล้วและอีกอย่างนึงนะครับใครที่คิดจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้ต้องพามันออกกําลังกายทุกวันเลยนะมิฉะนั้นมันอาจจะเป็นตัวป่วนของคุณได้มันอาจจะหงุดหงิดหรือว่าทำนิสัยที่ไม่ดีกับคุณได้เอาง่ายๆเลยก็คือว่าเราต้องมีเวลาให้มันนั่นเองอันดับที่2สุนัขสายพันธุ์ในอันดับนี้นะครับไม่น่าจะเป็นหมาพี่เลี้ยงได้แต่มันก็เป็นหมาพี่เลี้ยงได้โดยสุนัขสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าบ็อกเซอร์ไม่ใช่บ็อกเซอร์ที่เอาไว้สวมใส่สำหรับท่านชายนะครับโดยจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 30-37 กิโลกรัมความสูงประมาณ 22-24 นิ้วเท่านั้นแต่ดูรูปร่างกำยำซะเหลือเกินน่าจะเป็นสุนัขตำรวจหรือทหารมากกว่าสุนัขพี่เลี้ยงซะอีกโดยใบหน้าของเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับจะออกหน้าแหลมๆตาตกหูพับขนสั้นลักษณะผิวเรียบๆสีขนส่วนนะครับจะเทาอมเหลืองๆลายไม่ค่อยจะมีอายุเฉลี่ย 8-10 ปีส่วนใหญ่ที่เห็นหางมันกุดๆนะครับจะถูกตัดและถูกดัดให้ตั้งตรงผมก็งงว่าทำไมต้องให้ตั้งตรงด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าทำให้บุคลิกของเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับดูสง่าและน่าเกรงขามมากขึ้นนิสัยหลักของเจ้าสุนัขบ็อกเซอร์นะครับจะเฉลียวฉลาดและมีพละกำลังที่สูงชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งและทำอย่างต่อเนื่องเช่นการวิ่งไล่ขับลูกบอลหรือว่าอะไรต่างๆนานาและสิ่งสำคัญเลยนะครับมันเป็นสุนัขที่ชอบสุงสิงกับเจ้านายถือว่าเป็นสุนัขที่ภักดีมากๆกันเลยทีเดียวและจะปกป้องเจ้านายจากคนแปลกหน้าหรือว่าสัตว์ต่างๆที่จะเข้ามาทำร้ายแค่คุณร้องว้ายว้ายสุนัข ก็จะตะเกียกตะกายมาช่วยคุณได้อีกอย่างนึงนะครับถ้าใครคิดจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้นะครับบ้านเราเลี้ยงไม่ได้แน่นอนเพราะมันไม่ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนเท่าเมืองไทยแต่ถ้าใครรักมันจนหมดจิตหมดใจจนทนไม่ได้อ่อนแม่อุ้ยหนูอยากได้อยากได้แม่เลยมามองหน้าแล้วส่งสายตาใส่อุ้ยหนูเข้าใจแล้วค่ะแม่ถึงจะเห็นขนมันสั้นๆนะครับแต่ว่ามันไม่ทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนเลยใครที่อยากจะเลี้ยงจริงๆนะครับสามารถเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์หรือว่าห้องที่เปิดแอร์ทิ้งไว้ได้และคำเตือนดีๆจากผมอีกอย่างนึงนะครับสุนัขสายพันธุ์นี้มันมีพฤติกรรมที่ทำลายข้าวของบวกกับลำตัวที่มีขนาดใหญ่ซะขนาดนี้อาจจะไม่เหมาะกับการที่เลี้ยงไว้ในห้องเล็กๆนะครับอ
และแล้วนะครับก็มาถึงอันดับที่1ของเราในอันดับนี้นะครับแทบจะไม่น่าเชื่อเลยว่าสุนัขสายพันธุ์นี้แม่งจะเป็นหมาพี่เลี้ยงได้เว้ยสรุปคนภาคจะพูดว่าสุนัขหรือว่าหมากันแน่วะเอาชัดๆดิโดยสุนัขสายพันธุ์ในอันดับนี้นะครับมีนามว่าอเมริกันพิบูเสียงภาคเริ่มเข้าขั้นจะใกล้เสียงหมาแล้วโดยมันจะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ40กิโลกรัมนะครับแล้วความสูงประมาณ18นิ้วถึง22นิ้วเอาจริงๆนะครับในอันดับนี้เท่าที่ผมเห็นแว็บแรกเลยไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นสุนัขพี่เลี้ยงได้เพราะว่ามันเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีความกำยำแข็งแรงนะครับมีกล้ามเนื้อที่แบบสุดยอดจริงๆอ่ะโดยกล้ามเนื้อของมันนะครับจะแข็งแรงกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นๆแต่ลักษณะนิสัยของเจ้าสุนัขสายพันธุ์นี้แม่งแตกต่างกับลักษณะภายนอกกับที่เราได้เห็นตัวใหญ่ๆกำๆลำๆแบบนี้นะครับมันเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมไปเลยรักความสนุกสนานมีความอ่อนโยนซะด้วยเพราะเหตุนี้นะครับผู้ใหญ่หลายๆท่านจึงนำสุนัขสายพันธุ์นี้มาเฝ้าดูเลี้ยงดูเด็กนั่นเองโดยมันทำหน้าที่ตรงนี้นะครับได้ดีในระดับหนึ่งเลยเรียกได้ว่าพ่อแม่ไม่ต้องเอาเวลามากวยเปย์ให้ลูกน้อยเดี๋ยวพี่บูจัดการเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับ6อันดับหมาพี่เลี้ยงของผมหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปทำคลิปกันต่อไปยาวและทุกคนนะครับสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลยกดเลยและผมนะครับได้ทำอีกช่องนึงกับแฟนสลับสายกินสายเที่ยวและแกล้งการลองไปรับชมกันได้รับรองสนุกแน่นอน